วัสดีครับคุณรุธพรุ่งนี้ต่ำตั้มมันไม่อยู่ห้องอะครับเรามาทานอาหารกลางวันไหมครับได้ครับแล้วเจอกันครับพี่เจ๊คุณช่วยกูคิดหน่อยดิว่าพรุ่งนี้กูจะทำอะไรให้เขากินดีอะถ้าเรื่องแค่นี้มึงคิดไม่ได้นะคะกูใครเอื้องที่มึงเคี้ยวอยู่มาให้เขากินสิคะ 2,000 กูไม่ลืมนะเอามาเร็วๆขอบคุณค่ะคุณรุธพรุ่งนี้จะกินให้หมดเลยเด็ดมะเขือพวงซะมีความสุขแล้วนะมึงเนี่ยนี่ชิต้าอะไรมึงลงทุนทำกับข้าวให้ผัวมโนมึงขนาดเนี้ยใจคอมึงจะไม่คิดถามคุณรุธเขาหน่อยหรอว่าจริงๆแล้วเขาคิดอะไรกับมึงป่ะวะก็คิดอ่ะกูกลัวคำตอบว่าเขาจะตอบว่าผมไม่ได้คิดอะไรกับคุณเนี่ยกูก็ได้แหกดีวะกูขอมโนไปแบบนี้แหละแต่แหมมึงเขาอุตส่าห์มาขอนั่งเล่นในห้องมึงเลยนะเว้ยกูว่านะเว้ยอย่างน้อยอ่ะเขาต้องมีใจให้มึงบ้างแหละแต่กูดูไม่ออกจริงนะเว้ยว่าเขาชอบกูแบบเพื่อนหรือชอบกูแบบแฟนอ่ะเฮ้ยกระเทยไม่ฉลาดเลยอ่ะเอางี้ดีกว่ากูว่านะเว้ยไหนๆวันนี้มึงก็ได้อยู่กับเขา2-2แล้วถ้ามึงมีโอกาสนะเว้ยมึงก็ถามเขาไปเลยตรงๆว่าคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่าคิดมากกว่าเพื่อนหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันจะดีหรอวะดีได้กูมาเชิญครับคุณรุธขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณออยไม่เจอกันตั้งนานเลยนะครับทักออยคิดถึงเหรอคะอย่างนะคะเราเล่นอะไรกับไฟเนี่ยจุดปุ๊บติดปั๊บเลยเนาะเดี๋ยวคุณนุชเชิญตามสบายนะคะเดี๋ยวออยขอตัวลงไปเฝ้าร้านก่อนดีกว่าสบายครับเฮ้ยไม่มีจ้ะคุณนุชเชิญนั่งก่อนนะครับขอบคุณครับครับ